สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอชุดเวลคัมนะครับก็จะเป็นสเต็ปแรกของระบบ S35 นะครับที่วิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอที่เราจะมาทำความรู้จักกับตัวธุรกิจสมาร์ทเพย์แล้วก็โมเดลของระบบ S35 นะครับเพื่อใช้เป็นก้าวแรกในการทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างอิสรภาพทางการเงินที่เราต้องการเพื่อความฝันแล้วก็เพื่อคนที่เรารักทุกคนได้ครับวิดีโอนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเชื่อผมครับถ้าคุณยอมเสียเวลาตรงนี้แป๊บเดียวเพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งชีวิตดีกว่าคุณยอมเสียเวลาทั้งชีวิตกับการทำงานที่มีรายได้เพียงเท่าเดิมทั้งชีวิตครับผมคุณรู้ไหมครับ 97% ของคนที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจนี้เขาไม่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เลยถึงแม้จะทำมานานยังบอกไม่ถูกว่านี่คือธุรกิจเครือข่ายและโมเดลการทำเงินของมันเป็นแบบไหนเพราะอะไรนั่นแหละครับเพราะว่าพวกเขาขาดระบบที่ดีขาดพี่เลี้ยงที่จะสอนให้พวกเขาเข้าใจธุรกิจและลงมือทำได้โดยที่เข้าใจทั้งระบบแล้วก็ตัวธุรกิจรวมถึงความตั้งใจของเขาเองในการทำธุรกิจด้วยนี่จะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้คน 97% ในธุรกิจเครือข่ายไม่ประสบความสำเร็จทีที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นนั่นก็คือทำไมคน 3% ในธุรกิจเครือข่ายถึงประสบความสำเร็จได้ทั้งที่พวกเขาเป็นเพียงส่วนน้อยในธุรกิจเท่านั้นนั่นก็เพราะว่าพวกเขามีระบบที่จะคอยสอนมีขั้นตอนในการทำงานอย่างดีและมีพี่เลี้ยงที่เป็นต้นแบบที่ดีในการทำธุรกิจและข่าวดีครับเราเป็นระบบแรกและระบบเดียวในธุรกิจสมาร์ทเพย์ที่ได้มีระบบในการทำงานอย่างดีและมีพี่เลี้ยงที่ดีในการที่จะมาสอนให้คุณทำงานเป็นไม่ต้องเหนื่อยเรียนรู้เองหรือต้องเรียนรู้ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวเพราะระบบของเราเป็นระบบในรูปแบบการทำงานแบบพี่ช่วยน้องวันนี้เราทำได้เราก็พร้อมที่จะสอนคุณให้คุณทำได้เพราะในธุรกิจเครือข่ายหาน้องทำได้พี่ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมันจึงผูกกันวันนี้คุณจะได้ทำตามในรูปแบบระบบเดียวกับที่พี่เลี้ยงของคุณได้ทำมาก่อนหน้านี้เช่นกันนั่นหมายความว่าคุณจะมีพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลและช่วยให้คุณทำงานเป็นโดยไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วจะถูกทอดทิ้งให้ทำงานเองหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้คุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าระบบนี้เป็นยังไงมันทำเงินได้จริงๆหรอและระบบนี้หน้าตาของมันเป็นยังไงระบบนี้มีชื่อว่าระบบ S35 ครับเป็นโมเดลที่เราก๊อปปี้มาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหรือคนที่เป็นคน 3% ในธุรกิจเครือข่ายนั่นเองครับด้วยโมเดลที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องตื้อหรือง้อใครเพียงคุณทำตามระบบ S35 เท่านั้นคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนโดยเรามีขั้นตอนในการทำงานเพียง3สเต็ปและ5วิธีเท่านั้นโดยในขั้นตอนเหล่านี้จะสร้างคุณให้คุณทำงานเป็นและปรับทัศนคติของคุณจูนเข้ากับตัวธุรกิจเพื่อใช้ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงแต่ก่อนอื่นก่อนที่คุณจะได้เรียนรู้ทั้ง3สเต็ปและ5วิธีนี้ผมอยากจะให้คุณรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายแชร์ลูกโซ่กันสักนิดนึงครับหลายคนเมื่อเจอธุรกิจที่มีการชวนคนหรือหาคนมาต่อมาสมัครทำธุรกิจก็มาจะเหมารวมกันว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไปซะหมดซึ่งความจริงแล้วธุรกิจเครือข่ายแชร์ลูกโซ่นั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับธุรกิจเครือข่ายมีสินค้าหรือบริการอยู่จริงมีการเคลื่อนไหวของตัวสินค้าหรือบริการตลอดเวลาสินค้าใช้งานได้จริงมีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องและธุรกิจเครือข่ายถูกกฎหมายครับซึ่งต่างจากแชร์ลูกโซ่สินค้ามีหรือไม่มีก็ได้รายได้เกิดจากการเอาเงินของคนใหม่มาต่อให้คนเก่าเพียงเดียวไม่มีการใช้ซ้ำของตัวสินค้าเพื่อสร้างรายได้หรือว่าใช้บริการของสินค้าเลยซึ่งที่สำคัญครับธุรกิจแชร์ลูกโซ่เหล่านี้ผิดกฎหมายนั่นเองครับคราวนี้คุณควรแยกระหว่างธุรกิจเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ออกได้แล้วนะครับคราวนี้เรามารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายให้ดียิ่งกว่านี้กันดีกว่าครับธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยมีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีเลยธุรกิจเครือข่ายนั้นถึงแม้จะสร้างรายได้สูงขึ้นแต่การลงทุนยังคงเท่าเดิมไม่ได้ลงทุนเพิ่มหรือว่าจ่ายมากขึ้นเหมือนธุรกิจอื่นๆครับที่เมื่อมีการขยายสาขาก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มสร้างหน้าร้านหรือโปรโมทธุรกิจโปรโมทสินค้าของเราออกไปและรายจ่ายอื่นๆมากมายแ
ในธุรกิจเครือข่ายนั้นคุณลงทุนเท่าเดิมครับถึงแม้จะขยายสาขาธุรกิจออกไปก็ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวแต่รายได้ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนสาขาที่เพิ่มมากขึ้นในธุรกิจเครือข่ายจึงมีรูปแบบการสร้างรายได้แบบเงินบวกเงินได้เงินเพิ่มขึ้นเองครับตัวอย่างเช่นธุรกิจสมาร์ทเพย์ครับถึงแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นแต่การลงทุนก็ยังลงทุนเพียงครั้งเดียวรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและด้วยนวัตกรรมระบบแฟรนไชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ลงทุนซื้อระบบเพียงครั้งเดียวแต่สามารถสร้างรายได้ได้ตลอดชีพจากการขยายสาขาของนักธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทเพย์ทำให้เรามีรายได้เข้ามาแม้เราหยุดทำงานจึงเกิดการรวมตัวกันของระบบแฟรนไชส์และเทคนิคการตลาดแบบเครือข่ายที่เราจะสามารถขยายธุรกิจออกไปได้ไม่จำกัดเหมือนธุรกิจแฟรนไชส์มีการจ่ายผลตอบแทนกับนักธุรกิจที่เข้ามาทำการตลาดในรูปแบบการตลาดแบบเครือข่ายที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นนั่นเองครับทำให้นักธุรกิจที่เข้ามาร่วมสร้างรายได้กับธุรกิจสมาร์ทเพย์สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อเนื่องได้ด้วยการทำงานเพียงชั่วคราวเท่านั้นคราวนี้เรามารู้จักกับแผนการตลาดของธุรกิจสมาร์ทเพย์กันดีกว่าครับซึ่งแผนการจ่ายผลตอบแทนนั้นของธุรกิจสมาร์ทเพย์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันครับซึ่ง2รูปแบบนี้จะแบ่งเป็น2แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกก็คือแพ็กเกจเมมเบอร์และแพ็กเกจที่2คือแพ็กเกจรีเดอร์เมมเบอร์นั้นเราลงทุนที่500ส่วนรีเดอร์ลงทุนที่ 2,500 นะครับซึ่งในรูปแบบของเมมเบอร์สิทธิในการรับรายได้เราได้รับรายได้เพียง3โบนัสเท่านั้นนะครับ1คือโบนัสการแนะนำ5เลเวล2โบนัสขยายแฟรนไชส์รหัสละ10บาทลึก5ชั้นและ3โบนัสเติมเงิน 0.1% จากสายงานแนะนำตรงนะครับส่วนในรูปแบบของลีดเดอร์นั้นคุณจะมีสิทธิในการรับรายได้เพิ่มขึ้นเป็น5โบนัส1โบนัสการแนะนำ5เลเวล2โบนัสขยายแฟรนไชส์รหัสละ10บาทลึก10ชั้น3โบนัสจับคู่คู่ละ500บาทสูงสุด10คู่ต่อวัน4โบนัสแมทชิ่ง 2.5% ลึก6ชั้น5โบนัสการเติมเงิน 0.1% จากสายงานแนะนำตรงของเรานี่คือแผนรายได้ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังทั้ง2รูปแบบของธุรกิจสมาร์ทเพย์ของเราและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจสมาร์ทเพย์ยังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทำเงินให้กับสมาชิกไปแล้วหลายแสนบาทด้วยกันและด้วยระบบของเราที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างรายได้ในระยะยาวได้ง่ายๆแต่สามารถรับรายได้ถึงเดือนละแสนกันเลยทีเดียวด้วยระบบที่มีชื่อว่า S35 อย่างที่ผมได้คุยกับคุณค้างเอาไว้นะครับถึงระบบตัวนี้ที่จะคอยช่วยเหลือคุณเวลาคุณทำงานให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถสร้างรายได้ได้สูงขึ้นจากธุรกิจนี้ด้วยระบบที่มีขั้นตอนที่เรียบง่ายแต่เต็มพิกัดความสำเร็จที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจนี้ได้อย่างมหาศาลและด้วยรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนของแพ็กเกจลีดเดอร์ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีครับแพ็กเกจลีดเดอร์มีช่องทางในการสร้างรายได้เยอะที่สุดในแผนการจ่ายผลตอบแทนของทางธุรกิจสมาร์ทเพย์และสามารถทำเงินได้มากที่สุดในระบบ S35 จึงใช้แผนการสร้างรายได้ของแพ็กเกจลีดเดอร์มาร่วมทางกับระบบ S35เพื่อให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นจากการที่คุณเป็นเมมเบอร์อยู่ตอนนี้ผมมีตัวอย่างการสร้างรายได้ทั้ง2รูปแบบของแพ็กเกจเมมเบอร์และรีเดอร์ว่าทำไมเราถึงเลือกใช้รูปแบบของแพ็กเกจรีเดอร์ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงจากระบบ S35 นี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับหากคุณเป็นเมมเบอร์อยู่คุณสามารถสร้างทีมงานได้ทั้ง5ชั้นชั้นละ1ท่านถ้าตามแผนการตลาดคุณจะมีรายได้ทั้งหมด360บาทจากทั้งทีมงานทั้ง5ชั้นแต่ถ้าคุณเป็นลีดเดอร์คุณทำงานเท่ากันคุณมีทีมงานชั้นละ1คนลองสังเกตดูนะครับคุณทำงานเท่ากันแต่คุณสามารถได้รับรายได้มากกว่าการเป็นเมมเบอร์เกือบ2เท่าเลยเพราะการเป็นลีดเดอร์คุณสามารถรับรายได้ทั้ง5ชั้นที่750บาทจากการทำงานที่เท่ากันเท่านั้นคุณลองสังเกตดูนะครับวันนี้แพ็กเกจลีดเดอร์สามารถที่จะสร้างรายได้ได้มากกว่าถึง2เท่าจากการทำงานถึงเท่าเดิมเท่านั้นและที่สำคัญนะครับในแพ็กเกจลีดเดอร์ยังมีโบนัสจับคู่ที่จะสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับคุณอีกด้วยคู่ละ500บาทสูงสุด10คู่ต่อวันหรือ 5,000 บาทต่อวันหรือ 150,000 บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวและระบบ S35
เป็นระบบที่สนับสนุนให้คุณสามารถสร้างรายได้ระยะยาวจากโบนัสการจับคู่นี้ให้คุณสามารถสร้างรายได้100,000 บาทต่อเดือนได้ง่ายๆด้วยการทำงานที่คุณทำเพียงชั่วคราวเท่านั้นและสบายชั่วโคตรกันเลยทีเดียวด้วยการทำงานเพียง3 สเต็ปและ5 วิธีเท่านั้นซึ่งในสเต็ปที่1คุณจะต้องเรียนรู้และเข้าใจทั้งหมดของตัวธุรกิจและระบบ S35 กันก่อนในส่วนในสเต็ปที่2คุณจะได้เรียนรู้และใช้งานระบบของ Smart Play Team ระบบทีมนี้จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำงานของคุณให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นสเต็ปที่3คุณจะได้ตั้งเป้าหมายแล้วก็ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ Smart Play อย่างเต็มตัวหลังจากนั้นคุณจะเข้าสู่5วิธีเป็น5วิธีที่คุณจะได้เริ่มต้นใช้งานระบบในการทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ครั้งแรกของคุณจากธุรกิจนี้กันแล้วในวิธีที่1 นะครับคุณจะได้เรียนรู้ภาพรวมของธุรกิจ Smart Pay อีกครั้งหนึ่งและได้เรียนรู้ระบบ S35 อีกครั้งเพื่อใช้ในการสอนน้องใหม่ที่จะให้เขาเดินตามระบบเป็นแบบที่คุณเข้ามาสู่วิธีนี้และเข้ามาสู่ขั้นตอนที่1นี้ได้นั่นเองครับต่อไปในวิธีที่2คุณจะได้เรียนรู้การสร้างรายได้จากการเป็นแพ็กเกจลีดเดอร์ว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้ 150,000 บาทต่อเดือนได้อย่างไรและมากกว่า 150,000 บาทต่อเดือนได้อย่างไรด้วยการทำงานเพียงเท่าเดิมและคุณจะต้องเตรียมตัวและอัปเกรดตัวเองเป็นลีดเดอร์ในวิธีที่2นี้ด้วยครับต่อไปในวิธีที่3นะครับคุณจะได้รู้ถึงช่องทางการทำการตลาดต่างๆเพื่อใช้ในการทำธุรกิจและเคล็ดลับในการสร้างรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนง่ายๆจาก Smart Pay ใน5 สัปดาห์ด้วยแนวทางของระบบ S35 นี้และคุณจะได้เริ่มต้นเรียนรู้และพูดคุยทำงานกับพี่เลี้ยงของคุณพี่เลี้ยงของคุณจะสอนงานและดูแลคุณตั้งแต่แรกจนคุณสามารถทำเสร็จทั้ง5วิธีได้ต่อไปในวิธีที่4คุณจะได้เริ่มต้นทำการตลาดและฝึกพูดเพื่อใช้ในการตอบผู้สนใจที่เขาจะเข้ามาสอบถามข้อมูลตัวธุรกิจและการทำงานซึ่งข้อนี้จะเป็นการฝึกเพื่อคุณทำได้และใช้สำหรับสอนทีมงานของคุณต่อเมื่อทำเสร็จคุณจะมีทีมงานทั้งหมด2 ท่านซ้าย1 ท่านและขวา1 ท่านต่อไปเมื่อคุณทำเสร็จข้อ4มาแล้วในวิธีที่5นี้จะเป็นวิธีที่สำคัญมากครับเมื่อคุณสามารถทำเสร็จข้อ4เสร็จแล้วคุณจะมีทีมงานใหม่ทั้งหมด2 ท่านซึ่งคุณจะต้องพาทีมงานใหม่ของคุณเข้าสู่ระบบ S35 และคอยดูแลให้เวลาการทำงานกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้ทำตามระบบ S35แบบเดียวกับที่คุณได้ทำนั่นเองครับสุดท้ายนี้ผมก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณก่อนวิดีโอนี้จะจบลงไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรหรือคุณเรียนอยู่ระดับไหนแล้วในการทำธุรกิจเครือข่ายคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเสมอเพราะวันนี้หากคุณไม่ทำก็ไม่มีใครทำธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของคุณเองไม่ใช่ของพี่เลี้ยงของคุณหรือของน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตแต่นี่เป็นธุรกิจของคุณคุณต้องตั้งใจทำมันให้ได้เพื่อตัวของคุณเองเพื่อความฝันของคุณสุดท้ายหากคุณทำได้พี่เลี้ยงของคุณเขาก็จะได้แต่ยิ้มและแสดงความยินดีกับคุณเท่านั้นไม่สามารถรับรายได้ 150,000 บาทต่อเดือนแต่ที่คุณทำได้วันนี้หากคุณเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณทำได้ผมและระบบ S35 ก็เชื่อว่าคุณทำได้ใช่ไหมครับแล้วเจอกันที่ปลายทางความสำเร็จครับขอให้คุณประสบความสำเร็จดังใจที่คุณหวังเอาไว้นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ